คลิปที่คุณดูอยู่ถ่ายด้วยมือถือราคาไม่ถึง10,000 บาทและถ้าคุณอยากถ่ายคลิปให้ได้แบบนี้แบบนี้และแบบนี้จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรและทำยังไงบ้างมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมไอจากไอมันสตูดิโอหลายๆคลิปวิดีโอนะคะที่เราผ่านมาเห็นแว็บแรกแล้วรู้สึกว่ามันดูแพงดูมืออาชีพดูสวยงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับหรือเป็นความสวยงามโดยธรรมชาติของมันล้วนแล้วเป็นเทคนิคที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อสะกดให้ผู้ชมหยุดดูคลิปของเราสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอแนะนำ2เทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยดูสวยงามและน่าสนใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการจัดแสงและจัดฉากหลังครับเรามาดูที่ส่วนแรกกันก่อนนะครับการที่เราจัดแสงเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อให้คลิปวิดีโอของเรานั้นมีความสว่างคมชัดเพียงอย่างเดียวครับแต่การจัดแสงยังสามารถควบคุมให้การเกิดเงาและภาพดูสวยงามมีมิติและช่วยทำให้ตัวแบบนั้นดูโดดเด่นแยกออกมาจากฉากหลังได้อีกด้วยครับหลักการจัดแสงแบบพื้นฐานที่ผมขอแนะนำก็คือ three-point lighting ครับคือจะมีไฟ3ตัวซึ่งวางในตำแหน่งที่แตกต่างกันไฟตัวที่1คือ key light จะทำหน้าที่ให้แสงสว่างหลักกับตัวแบบตำแหน่งที่วางจะอยู่ด้านหน้าเฉียง45องศาเข้าหาตัวแบบและควรอยู่สูงกว่าตัวแบบก้มลงมานิดหน่อยในตำแหน่งนี้ควรเป็นไฟซอฟต์บ็อกซ์แสงนุ่มเปิดความสว่างระดับมากที่สุดแต่ก็ควรระวังนะครับคือต้องไม่สว่างจนเกิดไฮไลท์หรือแสงจ้าจนเกินไปครับไฟตัวที่2คือฟิลไลท์จะช่วยเพิ่มความสว่างอีกด้านพร้อมกับลดเงาที่เกิดจากคีย์ไลท์ให้อ่อนลงตำแหน่งของฟิลไลท์จะอยู่ด้านหน้าอีกฝั่งจากคีย์ไลท์เฉียงเข้าหาตัวแบบเหมือนกันและสามารถวางในความสูงระดับสายตาของตัวแบบไฟที่ใช้ควรเป็นไฟที่อ่อนกว่าคีย์ไลท์อาจเป็นไฟตัวเดียวกันแล้วเปิดอ่อนกว่าครึ่งนึงก็ได้ครับไฟตัวที่3คือแบ็คไลท์ทำหน้าที่หลักในการสร้างริมไลท์หรือแสงที่ขอบตัวแบบเพื่อทำให้ตัวแบบดูโดดเด่นแยกออกมาจากฉากหลังได้ชัดเจนไฟที่ใช้ควรเป็นไฟ LED แสงแข็งตำแหน่งของแบ็คไลท์จะสามารถวางได้หลายจุดขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับซึ่งผมจะสาธิตให้ดู2แบบนะครับแบบแรกคือจะวางอยู่หลังตัวแบบในทิศทางตรงกันข้ามกับคีย์ไลท์คือหันหน้าเข้าหาคีย์ไลท์เลยครับและควรวางอยู่สูงกว่าตัวแบบก้มลงมานิดหน่อยครับผลที่ได้คือจะมีริ้วแสงที่ผมไหล่และหลังด้านที่ตั้งแบ็คไลท์ครับแบบที่2คือวางแบ็คไลท์แอบไว้ที่หลังของตัวแบบ2ข้อหาตัวแบบโดยไม่ให้กล้องเห็นแบบนี้ก็จะสามารถสร้างริมไลท์หรือริ้วแสงที่ผมไหล่และหลังของตัวแบบได้ทั้ง2ด้านเลยครับเรามาดูภาพเปรียบเทียบกันอีกครั้งให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับว่าระหว่างวิดีโอจากการจัดแสงเองกับใช้ไฟห้องโดยที่ไม่ได้จัดแสงเนี่ยนั้นแตกต่างกันยังไงตามที่ได้โชว์เลยครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าการจัดแสงแบบ three-point lighting จะช่วยให้เห็นตัวแบบได้สว่างชัดและดูมีมิติพร้อมกับมีแสงริมไลท์ที่จะช่วยให้ตัวแบบนั้นดูโดดเด่นเห็นแยกออกมาจากฉากหลังได้ชัดเจนอีกด้วยครับฉากหลังที่ดีคือควรดูเรียบร้อยสบายตาไม่รกอันนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมครับแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องจัดสิ่งของภายในห้องทั้งหมดให้ดูเรียบร้อยจะเป็นการง่ายกว่าไหมหากเราทำให้ฉากหลังที่ไม่สวยงามเหล่านั้นถูกลดความเด่นชัดลงด้วยการปิดไฟห้องแล้วดึงความสนใจมาที่ตัวแบบด้วยการใช้ไฟสตูที่ได้สอนจัดไปแล้วในเชปเตอร์แรกไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถเปิดไฟ RGB สีสันต่างๆไว้บนฉากหลังเพื่อสร้างบรรยากาศอารมณ์ของวิดีโอให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้อีกด้วยครับอาจจะเป็นการเปิดไฟย้อมผนังให้เป็นสีสันต่างๆหรือสาดแสงเข้ามุมใดมุมหนึ่งของห้องหรืออาจจะเป็นการหันไฟเข้าหากล้องแบบดื้อๆเลยก็ได้เช่นกันครับแต่หากนี่ยังไม่ใช่แบบที่เพื่อนๆชอบก็ยังมีอีกวิธีที่สามารถจัดการความรกของฉากหลังได้นั่นก็คือการใช้ฉากแบบสำเร็จรูปครับฉากที่แนะนำควรเป็นฉากที่ไม่ยับไม่สะท้อนแสงเงาชัดเจนหรือที่ใช้กันก็คือฉากแบบผ้ายาสังเคราะห์หรือฉากกระดาษครับสำหรับการถ่ายคลิปแบบครึ่งตัวแนวนอนด้วยมือถือเพื่อให้ฉากหลังได้ครอบคลุมเฟรมกล้องทั้งหมดจะต้องใช้ฉากที่มีขนาดด้านกว้างถึง3เมตรและสูงอย่างน้อย2เมตรครับถ้าหากคุณเลือกฉากหลังสีขาวก็จะได้อารมณ์ประมาณดูเรียบร้อยสะอาดมินิมอลแต่ถ้าหากเลือกสีดำก็จะได้อารมณ์ดาร์กเท่ๆลึกลับน่าค้นหาประมาณนี้ครับเมื่อได้แสงและฉากที่ต้องการแล้วอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขาตั้งกล้องครับซึ่งการเลือกขาตั้งกล้องโดยพื้นฐานเนี่ยควรจะสามารถปรับสูงได้ไม่ต่ำกว่า125 ซม.และควรปรับทิวและแพนได้เพื่อให้สามารถเลือกมุมถ่ายที่ดีได้สำหรับการถ่ายคลิปครับ
การจัดไฟและจัดฉากหลังให้สวยงามนั้นจะช่วยดึงดูดและเพิ่มโอกาสให้ผู้คนนั้นหยุดดูคลิปของเราในทันทีที่ผ่านมาเห็นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับคลิปวิดีโอและตัวสินค้าของเราได้อีกด้วยผมหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำเทคนิคของผมนะฮะไปประยุกต์ใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆให้เกิดประโยชน์ได้นะครับและเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะและเพื่อนๆท่านใดนะฮะต้องการที่จะลองเล่นอุปกรณ์ไฟไม้ขาตั้งฉากก็เชิญได้ที่ร้านไอมันช็อปเลยนะครับเปิดทุกวันครับและอย่าลืมกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่หรือสาระดีๆเกี่ยวกับการทำคลิปนะฮะได้ทาง YouTube ช่อง iMan Studio แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ